สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูแกงหมูลูกเหลียงค่ะเป็นแกงกะทิแล้วก็ใช้เป็นเครื่องแกงใต้นะคะเป็นเมนูที่นิยมมากๆเลยนะคะสำหรับภาคใต้แล้วก็เป็นเมนูที่ง่ายๆแล้วก็เป็นเมนูที่บ้านๆแล้วก็พื้นบ้านจริงๆเลยค่ะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือลูกเหลียงค่ะซื้อมาในราคา25บาทและที่เรากำลังฉีกอยู่ก็คือใบมะกรูดฉีกค่ะเพิ่มความหอมให้กับแกงของเรานะคะส่วนลูกเหลียงนะคะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกหน่อเหลียงก็จะคล้ายๆกับสะตอนะคะนิยมปลูกและนิยมรับประทานมากที่ภาคใต้ค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปเราจะใช้เป็นหัวกะทิค่ะจะใช้เป็นกะทิสดหรือว่ากะทิกล่องก็ได้ค่ะต่อไปก็คือหมูค่ะที่เราได้หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้ววันนี้เราใช้เป็นหมูสันในค่ะเสร็จแล้วเรามาเริ่มแกงกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปค่ะและวัตถุดิบอีกอย่างนึงก็คือหางกะทิค่ะเดี๋ยวเราจัดเตรียมไว้เลยตั้งกะทิไปเรื่อยๆนะคะกะทิเริ่มเดือดเราใส่เครื่องแกงลงไปค่ะเครื่องแกงก็สะดวกตามก็ตามสะดวกซื้อก็ซื้อนะคะขั้นตอนตรงนี้เดี๋ยวเราจะละลายเครื่องแกงให้เข้ากับหัวกะทิก่อนค่ะเสร็จแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใส่เนื้อหมูลงไปมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเราเตรียมหางกะทิไว้ใส่หางกะทิลงไปค่ะขั้นตอนตรงนี้ไฟที่เราใช้นะคะจะใช้เป็นไฟกลางและเราจะตั้งแกงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำแกงจะเดือดแล้วก็เนื้อหมูของเราสุกค่ะตอนนี้เนื้อหมูก็สุกแล้วค่ะปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ใบมะกรูดแล้วก็ลูกเหลียงลงไปขั้นตอนตรงนี้นะคะเราก็จะต้มนะคะแกงไปเรื่อยๆจนกว่าแกงจะเดือดจะจัดหรือว่าใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วค่ะและครบเวลาแล้วจากนั้นเราก็จะทำการปิดแก๊สและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูแกงหมูลูกเหลียงค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทำรับประทานกันดูนะคะเปลี่ยนรสชาติกันบ้างนะคะมากินอาหารใต้นะคะรสจัดจ้านนะคะแถมลูกเหลียงเป็นอะไรที่มีความแปลกใหม่ถ้าเจอลูกเหลียงนะคะเพื่อนๆลองซื้อแล้วก็ลองมาแกงดูนะคะจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวยังไงวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ